ุณไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยแซนเดย์ครับทุกวันเสาร์นะครับเราเจอกันแบบนี้4โมงตรงเป็นต้นไปเรียกว่าครบเครื่องปัญหาก็หายไปกินอะไรให้อร่อยจะทำเมนูอะไรดีรวมถึงกินฟรีก็มีอยู่ในรายการด้วยดูเสร็จคุณผู้ชมสามารถทำตามได้เลยนะอันนี้ผมชอบมากคุณแม่ผมก็ชอบมากครับคุณแม่คุณน่ารักมากเพราะว่าคุณขิงเนี่ยเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วขิง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 อ๋อลองชื่อแม่เก่าแม่ชื่อคุณขิงแม่ทำไมวิธีการกินขิงแล้วมันจะทำให้ไรของขิงนะครับมันมีประโยชน์โอ้ยอยากให้กับคนที่ขิงยอมแล้วครับจะมีความสุขนะกินขิงเยอะๆนะครับวันนี้ก็มาตอบก็ตรงมาจากคุณขิงไม่ใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครัวคุณต๋อยครับผมขออนุญาตใช้พื้นที่รายการของท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ครับเรื่องโรคร้ายแรงที่กำลังจะระบาดในประเทศของเราโรคนี้เข้าไปถึงเนื้อในและรากหญ้าครับน่ากลัวมากและเข้าไปถึงจิตวิญญาณของคนที่ติดเชื้อรัฐกำลังระดมทุกหน่วยงานโดยมีกระทรวงสาธารณสุขและผู้ประสานงานโรคชนิดนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกำลังระบาดและกลายพันธุ์จากเชื้ออีโบลาเป็นเชื้ออีบนล่างอีโบลาว่าน่ากลัวแล้วแต่อันนี้กลายพันธุ์อีบนล่างเป็นอีบนล่างอ๋อไอ้นี่เชื้อน่ะเชื้อบนนะครับมี3สายพันธุ์อ๋อนะครับมีโต๊ดมีเต็งเป็นพาหะเป็นพาหะโต๊ดกับเต็งเป็นพาหะเชื้อล่างมีกี่สายพันธุ์มี2สายพันธุ์2สายพันธุ์มีโต๊ดแล้วก็มีเต็งเช่นกันเป็นพาหะนะครับผมส่วนเชื้อ3สายพันธุ์บนเนี่ยจะมีหามด้วยอ๋อมีหามด้วยหามคือเลขเหมือนกัน2ตัวและเลขต่างกัน1ตัวเชื้อมีฤทธิ์ร้ายแรงมากขึ้นทุกวันถ้ารักษาไม่ทันเชื้อจะหมดเชื้อจะหมดฤทธิ์หลัง4โมงเย็นของวันที่1กับวันที่และจะเริ่มระบาดอีกครั้งในวันที่16ของทุกเดือนถ้าผู้ใดคิดว่าติดเชื้อรีบติดต่อโรงรับจำนำใกล้บ้านท่านโอ้เศร้าจริงใจโอ้เศร้ามากเลยฮะแปลจริงๆเชื้อนี้จะมีเชื้อแบบเชื้อเฉียวด้วยเชื้อเฉียวเชื้อเฉียวทำไมแบบว่าโอ้โหเกือบได้เฉียวไปเฉียวไปเต้นเดียวเฉียวไปนิดเดียวเฉียวไปนิดเดียวท่านผู้ชมฮะอีโบลาว่าน่ากลัวแล้วครับนั่นระบาดยังไม่กี่ประเทศในแอฟริกาแอฟริกากลางแต่อีโบล่างเนี่ยระบาดทั่วประเทศไทยทุกรากหญ้าทุกรากหญ้าทุกหัวระแหงทุกหัวระแหงมีอีโบล่างหมดว่าแต่ว่างวดหน้าจะอะไรดีครับหรือว่างวดหน้าหามครับผมหามเลยผมก็ว่างั้นน่ะแต่ว่าผมว่าหามเนี่ยหลายทีแล้วผมโดนหามมาหลายทีแต่วันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันอีกเรื่องนึงนะฮะนอกจากอีบนล่างแล้วท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าผมนี่ไหมครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนี่คือมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศซึ่งไม่ได้มีขายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวผมให้เห็นได้เลยไม่ได้เอามาขายแต่เอามาแจกครับที่พูดนี้มะเขือเทศชนิดนี้เป็นมะเขือเทศของเม็กซิโกนะฮะเป็นพันธุ์เม็กซิโกแต่ปลูกโดยใช้กรรมวิธีที่เรียกกันว่ากรรมวิธีที่รากไม่ต้องลงถึงดินเขาปลูกกันในประเทศฝรั่งในประเทศญี่ปุ่นมันจะฝรั่งเศสแล้วนะผมอยู่ในญี่ปุ่นครับของบริษัทโฮยามะครับคังเกียวไทยแลนด์จริงๆก็คนรู้จักกันกับโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยโปรดิวเซอร์เราไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็ไปเห็นแล้วก็ชอบใจมากก็เลยบอกอุ๊ยน่ากินมากเลยน่าสนใจมากก็พูดกันเล่นๆอย่างนั้นนะเขาบอกน่ากินน่าสนใจก็เอามาให้คนไทยกินก็กินกันเล่นๆนะคุณรู้มั้ยอันนี้ขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ครับผมบอกคุณนะท่านผู้ชมอันเล็กๆเนี่ยอันนี้อันที่ผมถืออ่ะถ่ายคุณยังไม่รู้ใช่มั้ยคุณยังไม่รู้ใช่มั้ยไม่รู้หนูขออนุญาตนับลูกก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 10ลูกครับประมาณเนี้ยประมาณ10ลูกเนี่ยคุณว่าขายเท่าไหร่คุณยังไม่รู้ราคาใช่มั้ยไม่รู้เท่าไหร่ถ่ายเอาว่าสัก80 80โอ้ย120 120คุณว่าว่าลูกละ10 2บาทน่าจะประมาณ150 150อันนี้ขายที่สิงคโปร์นะฮะที่ผมถืออยู่นี่500บาทฮะ500บาทกล่องนึง10ลูก500บาท500บาทประมาณนี้นะฮะเนี่ย500บาทจริง
แต่ในรายการเราอย่างที่บอกแล้วฮะเราไปคุยกับเขาเขาชอบใจรายการเราเขาว่ารายการเราดีครับพูดตรงๆเลยฮะเขาบอกรายการเราดีรายการเรานี่มีค่ากับประชาชนเขาบอกว่าเอาอย่างนี้มาเขาส่งมาให้และเป็นของขวัญให้กับคนที่ดูรายการก็เลยเราก็จะมอบเนี่ยฮะท่านผู้ชมเท่านี้เลยเท่านี้นี่ทั้งหลักคนละคนละนะคนละกล่องใหญ่เนี่ยคนละกล่องใหญ่เราให้10คนครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เราให้10คนก็คือกล่องนึงประมาณกล่องใหญ่เนี่ยประมาณ 3,000 บาทครับมันก็จะบรรจุไอ้พวกนี้อยู่เนี่ย 3,000 บาทเราให้10คนก็มูลค่ารวม 30,000 บาทวันนี้มอบให้เลยตอนนี้ที่ผมเนี่ยเอามาทำแล้วมามอบด้วยเหตุผลเดียวนะคนที่ไปทำที่โน่นน่ะคนไทยนะครับคนไทยนะทำอยู่เป็นพื้นที่เป็นพันๆไร่แต่ไม่ได้ขายในประเทศคือบอกตรงๆคงขายไม่ได้ราคานี้นะ500บาทนะแต่ว่าเขาขายทั่วโลกเลย oh. แล้วผมอยากให้เห็นภาพว่ามันยอดเยี่ยมขนาดไหนเราไปถ่ายภาพมาให้ดูจากที่นู้นว่ามะเขือชนิดนี้มันทำยังไงไปที่ญี่ปุ่นเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะและโทยามะเนี่ยมันอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อากาศที่นั่นจะดีมากครับเพราะว่ามันอยู่ติดกับเจแปนแอลส์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีน้ำและน้ำสำคัญมากๆคือน้ำแร่ท่านผู้ชม oh. มันเป็นน้ำแร่ตลอดเลยแล้วเนี่ยมันเป็นทางน้ำแล้วฝนตกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยทั่วถึงดินก็ดินภูเขาไฟดินมันจะดีเพราะฉะนั้นคนที่นั่นก็ทำนาทำข้าวทำอะไรปกติเนี่ยแต่ว่าบริษัทนี้เนี่ยเขาก็ไปเอาที่ที่นี่เอาน้ำที่นี่ปลูกมะเขือเทศครับเอามาปลูกมะเขือเทศมะเขือเทศที่พูดนี่ก็คือมะเขือเทศที่เขาเรียกกันว่าโมริฟุตตี้นี่วิธีการปลูกครับเขาปลูกในโรงเรือนและควบคุมอุณหภูมิอยู่ประมาณ22-23ไม่เกิน25องศาแล้วลากไม่ลงพื้นกินสารอาหารที่เขาให้ลอยขึ้นมาเขาเรียกปลูกแบบนาโนเพราะฉะนั้นมะเขือเทศชนิดนี้ถูกปิดอย่างดีแล้วถูกปลูกแบบนี้ปลูกได้ทั้งปีแล้วเวลาเขาเก็บกันอย่างเงี้ยฮะก็จะมีคนค่อยๆไล่เก็บทีละลูกเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณทายที่ว่าเขาปลูกกี่ไร่ผมให้คุณทายลองทายดิว่ากี่ไร่ที่เขาปลูกกันคนญี่ปุ่น200ไร่200ไร่คุณว่าเท่าไหร่คนญี่ปุ่นเนี่ยแล้วทำอย่างเงี้ยนี่แล้วบรรจุพันธุ์อย่างงี้จริงๆนะครับโอ้ยร้อยไร่ก็พอมั้งร้อยไร่ใช่คนญี่ปุ่น100ไร่ก็เยอะแล้วคุณว่าเท่าไหร่กี่แพงตาย300ไร่300ไร่ก็เยอะแล้วเนี่ยเขาปลูกเงี้ยท่านผู้ชมครับ 8,000 ไร่8,000 ไร่ครับทั้งหมดทั้งโครงการเขาทั้งแบบว่าไอ้นี่ปลูกมะเขือเทศไอ้นี่ปลูกจังไอ้นี่ปลูกนี่วิธีคิดเขาไง8,000 ไร่ครับเยอะมากนะนี่ผมยังไปขอซื้อเขาเลยครับขอกี่ไร่ครับ8ตารางวาว้าวที่ดาเลยฮะจะไปรบกวนเขาทำไมฮะจะซื้อไว้หนอนอยู่ไงให้หนอนกล่าวว่าเดี๋ยวมีหนอนเนี่ย8,000 ไร่แล้วก็เลยได้มะเขือเทศอันนี้มาฮะมะเขือเทศอันนี้เขาก็เลยส่งมาให้ต้องขอบคุณบริษัทที่ส่งมานะคือโทยามะทังเกียวไทยแลนด์นะที่ส่งมาให้ท่านผู้ชมได้กันไปเลยอย่างนี้นะครับคนละ1กล่องตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะฮะกล่องนึงก็ตกประมาณ 3,000 บาทครับเราแจก10กล่องแล้วไปทานกันดูตอนนี้อยากรู้ไหมว่าอร่อยไหมนี่ฮะคุณอ๋อทานน้ำเขือเทศเป็นบ้างเป็นครับเป็นนะได้ครับอร่อยมากอันนี้ผมเป็นคนชอบทานมะเขือเทศแล้วผมบอกให้นะลูกมันแน่นนี่ลูกมันแน่นอย่างนี้มากมันตึงมันตึงมากๆขออนุญาตนะครับไม่ใช่หยาบเชิญเลยครับนี่นะฮะต้องใช้มือกินเลยขออนุญาตใช้มือกินนะครับสาธุครับผมทำไมล่ะมะเขือเทศครับผมกินเข้าไปโทษนะฮะผมไม่ได้นั่นนี่ขออนุญาตต้องให้ท่านผู้ชมเห็นไงแอบเปิดอีกยังไม่รู้เปิดเลยอันนี้ก็ได้นะขออนุญาตนะครับครับผมชอบแพ็กเกจจิ้งนะทุกอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ชมออกนอกหน้านะแพ็กเกจจิ้งดูดีมากนี่ฮะไม่ต้องจิ้มเกลือเลยอ่ะมันนวลถามว่ารสชาติไงรสชาติมะเขือเทศนะครับแต่ว่ามันของฟรีครับแล้วมันเป็นของที่คนไทยไปทำครับก็เลยมีความภาคภูมิใจด้วยก็ไม่เขาไม่ได้ขายในเมืองไทยไม่ต้องกลัวนะฮะไม่มีขายไม่มีขายฮะอันนี้บอกแล้วว่าโปรดิวเซอร์ไปเที่ยวแล้วโปรดิวเซอร์ปากหวานไปชมเขาว่าดีอย่างง้นอย่างนี้เขาเลยพาเที่ยวโรงงานพอพาเที่ยวโรงงานเสร็จก็โอ้ยกูอยู่เก่งมากง้นนี่เลยเขาบอกทำรายการอะไรบอกเขาเสร็จเอาไปแจกสิเขาบอกงั้นเอาไปให้คนไทยกินสินี่ได้มาอย่าลืมนะฮะเราแจกอย่างนี้จริงๆลองดูนะครับแล้วก็เวลาที่เขาส่งท่านผู้ชมเขาเอาขึ้นเครื่องบินมาเลยนะแล้วลงวันนี้ถึงสตูเราเมื่อเช้าเราก็ถ่ายเลยเพราะฉะนั้นวันที่เราแจกท่านเวลาวันที่เราจะกำหนดรับเนี่ยเมื่อท่านได้นะถ้าท่านได้เราจะบอกวันแล้วท่านต้องรับเลยนะเพราะท่านบอกโอ้ยอีก2วันไม่เอาอีก3วันมันเน่านะมันเน่าผมไม่เกี่ยวนะเราจะบอกมันเลยจุดอร่อยสุดของเขาไปใช่พักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับยำส
้มฉุนมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเมนูนี้มันเป็นอะไรที่ทำยากยากนะครับก็หอมสิครับคุณผู้ชมใช่จะได้ไม่ต้องปุ๊บเออหูไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับโอ้ตายแล้วกลัวคุณต่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการกลัวคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแต่ก็ด้วยหมดอย่าลืมSubscribe ไม่ใช่บอน Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากกูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการกลัวคุณต่อยนะครับที่บอน Official นะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับเอาละๆๆเลย Subscribe ไม่ใช่ Subscribe อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยกลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน